ก็ไม่เร็วนะใช่61,000กว่าล้านนะครับครับก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับโดยบรรยากาศทั่วๆไปก็ค่อยว่ากันนะฮะกราฟขึ้นได้ไหมฮะคุณได้เบิร์ดลองดูนะครับครับโอเคกราฟขึ้นได้นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวทีมงานกราฟได้เลยใช่เหมือนอย่างที่เราคาดการณ์นะฮะครับในเรื่องของตัวทีเฟกนะครับถ้าทุกคนจำได้ฟังในรายการก็จะรู้ว่าเราใช้ทำเฟรมที่เราคำนวณอยู่เนี่ยนะฮะเราก็บอกว่าถ้ามันสามารถยืน947.7ได้แล้วทะลุขึ้นไปมันก็จะขยับขึ้นไปนะครับนั้นไอ้กรอบตรงเนี้ยนะครับถ้าคนที่ติดตามรายการอยู่นะครับแล้วคนที่เคยฟังมาตลอดนะฮะแล้วก็คนที่เรียนรู้มาก็จะเข้าใจว่าไอ้ส่วนของตัวที่การเป็นไวครอสตัวเนี้ยนะครับสำคัญหัวใจที่ว่าตัว T-Fect ตัว U23 เนี่ยนะครับมันไซด์เวย์อยู่ในกรอบในลักษณะการสร้างรูปแบบที่เป็นไวครอสนะฮะเพื่อจะอะไรฮะเพื่อจะเดินหน้านะครับงั้นเราคาดการณ์ว่าในสัปดาห์หน้านะครับ ในตัว U23 เนี่ยสามารถรีบาวขึ้นไปได้นะครับในส่วนของตรง947นะครับแล้วก็สามารถที่จะไปสร้างนะครับจุดสูงสุดนะครับบริเวณแถว LR บนหรือแถวบริเวณฟิโบ 61.8 นะครับคือ955นั่นคือทาร์เก็ตไพที่เราวางไว้นะครับส่วนการเทรดนะครับในกระบวนการของการขึ้นไปเทสครั้งแรกเนี่ยคุณแอดเวิร์ดในห้องเราก็จะบอกเสมอบอกว่าให้ขายตอนเขียวแล้วก็กลับมาซื้อตอนแดงๆเราก็จะเห็นมันเหวี่ยงนะฮะมันจะเหวี่ยงค่อนข้างพอสมควรนะครับเพราะมันกำลังเทสกำลังกันอยู่นะครับกับการที่เซตมีย่อบ้างแล้วก็กลับมาบ้างนะครับงั้นในบรรยากาศของตัวในช่วงของวันหยุดยาวนะครับในช่วง3วันข้างหน้านะครับในสัปดาห์นี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่ทำให้ทุกคนเซฟตี้ลงหรือคอนเซอร์เวทีฟนะฮะในการเทรดหรือการถือครองนะครับแล้วก็คงต้องดูว่าข้างหน้านะครับการฟอร์มตัวแบบนี้ต้องไม่หลุดนะฮะตัว U23 เนี่ยต้องไม่หลุด943นะฮะ943ใช่งั้นจดไว้นะครับ 947.7 กับ 943.8 เนี่ย2ตัวเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของการเทรดดิ้งในตัวของ U23 นะฮะตัว T-Fect ตัวนี้งั้นต้องรู้นะฮะเราจะทำอะไรต้องรู้วิธีการเทรดนะครับสำหรับคนที่เดย์เทรดอยู่หรือคนที่เทรดแล้วก็คอยจับตาดูนะครับงั้นการยืนได้หรือการผ่านขึ้นไปในลักษณะของการเป็นเบรกเอานะฮะทั้งขาขึ้นและขาลงเนี่ยเป็นหัวใจนะครับของการ 1. ซับลอส 2. เป็นหัวใจของการเทียดนะฮะให้ตัว profit run ไว้คุณได้ใจใช่ไหมครับว่าบนวิธีการแบบนี้นะครับเราจะอยู่กับตลาดนะครับเราก็จะหากินได้นะครับเรามาดูตัวไอ้ทองคำนะครับทองคำกรอบเราให้ไว้1919นะครับแล้วก็1915นะฮะคุณแอดเวิร์ด1919 1919กับ915กรอบไซด์เวททองคำตรงนี้นะครับจะชี้เป็นชี้ตายสำหรับคืนนี้โอ้จดเลยนะฮะจดไว้ข้างเตียงนะครับถ้าใครจะเทรดทองคำคืนนี้นะครับ1919ทะลุเบรกเอาขึ้นไปได้ตรงฟิโบแถว 38.2 บนไทม์เฟรมประมาณเราใช้พีเรียดตอนนี้15นาทีนะฮะถ้ายืน1919ได้คืนนี้ทองคำจะวิ่งขึ้นไปจนถึงประมาณ1924 1927นะครับจดนะฮะ1919เบรกเอาขึ้นไปแต่ถ้าหลุด1915ทองคำจะหลุดลงมา1909แล้วก็อาจจะหลุด1009ลงไปเลยนะครับงั้นต้องจับตานะฮะถ้าคืนนี้นะครับใครไม่แน่ใจก็เทรดแต่น้อยนะครับระมัดระวังการเทรดนะครับทองคำมีสิทธิ์ลงเยอะนะฮะผมไม่แน่ใจถ้าสองรูปแบบนี้ครับถ้าในกรณีที่ทองคำหลุด1,009ไปเลยเนี่ยจะถือว่าเป็นหน้าต่างของจังหวะไหมครับใช่ในลักษณะของการเบรกเอาขึ้นไปนะครับคือมันทะลุกรอบของตัวไวครอสขึ้นไปนะครับงั้น
อินดิเคเตอร์ในแง่ของตัวแนวกรอบการเป็นไซด์เวย์นะครับในวายคลอฟของตัวทองคำกำลังจะพิสูจน์เครื่องมือคืนนี้นะฮะจะพิสูจน์เครื่องมือคืนนี้เลยว่าไอ้1919เนี่ยมันจะทะลุขึ้นไปหรือเปล่าหรือมันจะหลุดลงมา1915นะครับเทรนด์ทั้งหมดของทองคำจะเปลี่ยนนะฮะนะฮะงั้นหัวใจสำคัญที่สุดนะคะใครที่ติดลองหรือติดช็อตไว้ดูให้ดีๆนะครับตั้งสติดีๆนะครับงั้นการเด้งขึ้นไปก็ต้องดูด้วยสำคัญผมห่วงที่สุดคือพอเด้งขึ้นไปแล้วยังยืนไม่แข็งแกร่งคุณได้เปิดได้ออกไหมยืนไม่แข็งแกร่งเหมือนการเทรดตัว U 23เนี่ยถ้าคนไม่ใช้เครื่องมือเนี่ยจะหล่นแล้วเห็นเมื่อกี้ไหมฮะที่กะลงมา9445เนี่ยนะครับแล้วมันกลับมาตอนนี้จะปิดตลาดอยู่แล้ว947จะกลับมาเสมอถ้ากับราคาปิดแล้วเนี่ยถ้าคนใจไม่นิ่งพอแล้วไม่มีเครื่องมือเนี่ยเวลาเทรดเนี่ยท่านจะเขาเรียกสับสนท่านจะประมาทท่านจะตื่นเต้นท่านจะไม่สามารถทนแรงเสียดสีหรือแรงเสียดทานได้งั้นการเทรดหุ้นที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดนะครับผมพยายามจะบอกเลยเรื่องของเทคนิคเครื่องมือนะฮะแต่ละคนมีวิธีการสำคัญที่ประยุกต์การประยุกต์และการปรับใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับตัวเองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยการเทรดท่านจะดีขึ้นนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่เป็นคอทองคำในคืนนี้ส่วนคนที่เป็นทีเฟกไม่ต้องไปตื่นเต้นนะฮะกรอบของตัววายครอปตัว U 23ยังอยู่ในพีเรียดตรงนี้อยู่นะครับอย่าให้เบรกเอาขึ้นไป 947.7 กว่านะฮะมันจะขึ้นไปอีกทีจนถึงประมาณ955ส่วนถ้าลงมาหลุดต้องไม่ให้หลุด945นะครับก็เล่นอย่างสบายใจแล้วก็เล่นอย่างมีสตินะครับแล้วก็มีหลักการและเหตุผลที่ดีในการเทรดนะครับก็เตือนไว้นะครับสำหรับเรื่องของทองคำส่วนหุ้นกันบ้านนะครับจำได้นะฮะสัปดาห์ก่อนถ้าใครติดตามจะเห็นว่าเราให้อะไรกันไม่รู้อีออนนะครับวันนี้อีออนบวกขึ้นมานะฮะจะ160แล้วนะฮะเราให้อีออนแต่151บาท150 50อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เบทาโกนะครับยังไม่เดินมากนะฮะเบทาโกก็อยู่แถว21 22ตอนนี้เบทาโกอยู่ที่23 30นะครับเราให้บัวหลวงนะฮะเพราะเราเชื่อว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยตัวไอ้ตัวยิวกับตัวผลตอบแทนของพันธบัตรเนี่ยนะครับตัวมูลค่าของตัวของตัววงเงินที่มีอยู่เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะครับก็ยังบวกขึ้นมานะฮะวันนี้เราให้สบายให้ตามดูสบายนะครับเพราะว่าบนเครื่องมืออยู่บน LR นะครับแล้วก็ตัว GPSC นะครับงั้นจะเห็นว่าหุ้นเราเนี่ยเป็นหุ้นที่ไม่ได้อยู่ในความหยบมากมายสักเท่าไหร่หรือหุ้นที่เขาเชียร์กันมากมายนะครับเป็นหุ้นที่อยู่ในเรื่องของตัวthe code ที่เป็น signal ตามเครื่องมือที่สแกนหาคุณนัทวันนะครับงั้นเวลาหุ้นพวกนี้เราสามารถจับทางแล้วดูเรื่องของกรอบของ LR ดูเรื่องของการสร้างเหมือนอย่างที่กลางวันเราคุยเรื่องของปลายมีดอธิบายเรื่องปลายมีดให้ทุกคนเข้าใจไอ้แท่งยาวๆที่หางยาวๆกันเนี่ยนะฮะปลายมีดมันเป็นยังไงแล้วปลายมีดเนี่ยมันให้โอกาสเราขนาดไหนแล้วปลายมีดมันบอกอะไรเรานะครับงั้นวิธีการพวกนี้นะครับมันก็ไปอยู่มันคือส่วนหนึ่งนะครับของรูปแบบวิธีการสอนให้เราเข้าใจเรื่องของเทคนิคได้ดีพอนะครับน่าจะเป็นประมาณกลางเดือนนะฮะตุลาคมคุณแอดเวิร์ดนะครับกำลังขีดเส้นกันอยู่นะฮะกลางเดือนตุลาคมนะฮะหยอดกระปุกไว้นะครับใครจะเข้าลมใครเตรียมช่วงเวลาลองดูจัดให้ดีๆนะครับใครสนใจจะเข้าลมนะฮะเดือนตุลาคมน่าจะมีคอร์สของ The Code ขึ้นมานะครับงั้นก็อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้นะครับการลงทุนดีที่สุดคือการได้ความรู้นะฮะการต่อยอดในตลาดนะฮะการประสบความสำเร็จนะครับต้องเกิดจากความเชื่อมั่นและความมั่นใจเกิดความมั่นใจมากๆมันจะเกิดศรัทธานะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามท่านมีศรัทธาการเทรดของท่านเนี่ยตลาดไม่สามารถครอบงำอะไรท่านได้ตลาดไม่สามารถที่จะมากดดันอะไรท่านได้ต่อไปนะฮะงั้นคนที่เป็นผู้ล่านะครับนะฮะคนที่เป็นผู้ล่าเนี่ยเขาจะยก
นะฮะใจเนี่ยคุมสภาพแวดล้อมส่วนคนที่เป็นผู้ถูกล่าจะสุขสภาพแวดล้อมเนี่ยคุมใจนะฮะงั้นฝากนะครับว่าทั้งหมดนะครับมันก็เป็นเรื่องของหลักการและเหตุผลนะครับงั้นถ้าเรามีวิธีคิดที่ถูกต้องกับตลาดคุณเอ็ดเวิร์ดนะครับเราจะไม่มีอะไรที่อะไรน่ากังวลนะครับแล้วเราก็จะรู้จุดยืนของราคานะฮะสำคัญที่สุดคือความได้เปรียบคุณเอ็ดเวิร์ดความได้เปรียบที่จะเลือกซื้อหุ้นความได้เปรียบความเป็นต่อของในราคาที่เกิดขึ้นนะครับงั้นอย่างที่เรียนต้องนะฮะคอร์สหน้าทุกอย่างนะครับถ้าสมบูรณ์ทุกอย่างครบถ้วนนะครับเดือนตุลาคมเราได้เจอกันครับนะฮะคุณเอ็ดเวิร์ดมีคำถามไหมครับพี่บอกว่าเบทาโกจ่ายปันผลอาทิตย์หน้าครับลองดูนะฮะลองเข้าเบทาโกดูนะฮะเล่นๆนะฮะเราเห็นไหมฮะคุณเอ็ดเวิร์ดว่าสิ่งที่เวลาเราตามดูหุ้นนะครับแล้วเราสามารถหาหุ้นได้เราจะรู้เลยเห็นไหมฮะเบทาโกตัวเนี้ยคือในระดับที่เราเฝ้าติดตามเห็นไหมฮะเพราะอะไรมันอยู่ใกล้ LR เห็นไหมฮะในราคาตอนนี้เบทาโกนะครับขึ้นมาอยู่ถึงระดับประมาณตรงนี้แล้วนะครับระดับประมาณตรงนี้แล้วนะครับส่วนอีกตัวนึงไหนๆก็คุยก็หยิบให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับนะฮะว่าสุดท้ายแล้วนะครับว่าเวลาเราเห็นหุ้นเนี่ยนะครับบนทรงและรูปแบบแบบนี้นะครับบนทรงและรูปแบบแบบนี้นะครับมันคือโอกาสและจังหวะเห็นไหมฮะคุณเอ็ดเวิร์ดเห็นไหมเราซื้ออะไรฟิโบที่ร้อยที่ศูนย์เห็นไหมฮะ151จุดนั่นเราออกเมื่อวันที่อะไรฮะ78เห็นไหมฮะแล้วสุดท้ายตอนนี้ดูราคาของตัวอีออน160บาทเริ่มมีคำสั่งขายแล้วผมเชื่อว่าบางคนเริ่มเขาเรียกอะไรฮะเริ่มมีคำแนะนำให้ซื้อแต่เราเนี่ยถ้ามันเข้าต้นไม้เห็นไหมฮะคุณเอ็ดเวิร์ดถ้าเราเข้าต้นไม้เนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยถามว่าจะอะไรก็ตามนะฮะคงไม่ใช่เป็นเรื่องยากนะครับที่ทุกคนจะเข้าใจว่าอ๋อสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าทุกคนเข้าวิธีการก็คือเรื่องของไวท์ครอปเห็นไหมฮะคุณได้เปิดเส้นสีเหลืองเนี่ยเดี๋ยวผมลดเลยนะฮะเส้นสีเหลืองคือไวท์ครอปงั้นถ้ามันจะเบรกเอาเห็นไหมฮะถ้ามันจะเบรกเอาตรงนี้ขึ้นไปได้เนี่ยนะครับของตัวอีออนที่154บาทเนี่ยแสดงว่าอีออนเนี่ยกำลังขยับและปรับถ่ายขึ้นไปเห็นไหมฮะหลังจากนั้นเห็นระดับราคาไหมฮะว่ามันเหวี่ยงแล้วก็กลับขึ้นไปนะครับงั้นต้องต้นเทรนด์นะครับการเทรดแบบต้นเทรนด์นะครับคนสอนต้องเข้าใจพอสมควรแล้วคนเรียนรู้ก็ต้องรู้ว่าเรากำลังเรียนแล้วศึกษาเพื่ออะไรนะครับงั้นท่านจะอยู่รอดในตลาดท่านจะประสบความสำเร็จตลาดนะครับทั้งหมดทั้งหลายทั้งดวงนะฮะท่านต้องให้ตกผลึกนะครับในแนวความคิดในวิธีคิดนะครับแล้วถามว่าการลงทุนเป็นเรื่องยากไหมไม่ได้ยากเลยคุณเอ็ดเวิร์ดมันง่ายนิดเดียวนะครับตอนนี้โอ้ยแต่ในห้องนี่คุยกันหัวล้อกันกุ๊กกักกุ๊กกักนะฮะเพราะอะไรเพราะเริ่มจับแล้วฮะจับหลักการนะฮะของการเทรดที่ดีจังหวะที่ดีหน้าต่างของสมบัตินะฮะโอกาสนะฮะที่เกิดขึ้นได้นะครับโอเคครับคุณเอ็ดเวิร์ดฮะมีคำถามไม่เอ่ย TPL วันนี้ลงแรงTPL เอ๊ถามเมื่อกลางวันแล้วไม่น่าขายแล้วนะฮะคำแนะนำไม่ทันแล้วนะไม่ทันแหละเพราะอะไรในจังหวะของตัว TPL เนี่ยที่ไม่น่าขายอย่างนี้ครับคุณได้เปิดลองดูเห็นไหมฮะถ้าผมใช้แค่ time frame สั้นนะฮะจะเห็นว่ามันเริ่มเบรกออกด้านข้างแล้วแล้วมันมาใกล้ๆอยู่ที่พี่โบที่0และ11กว่าแล้วแต่ถามว่าจะหยุดลงไหมเรายังไม่ทราบจนกระทั่งมันต้องสร้างอะไรฮะสร้างไวครอปคุณเอ็ดเวิร์ดสร้างไวครอปตรงนี้ให้ได้นะครับงั้นเมื่อไหร่ก็ตามหุ้นที่มันสร้างไวครอปเนี่ยมันกำลังเริ่มเขาเรียกอะไรฮะอยู่ก้นของราคาอยู่กรอบล่างของราคาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยการเลี้ยงทรงหรือการสร้างรูปแบบสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องกลับมาเพราะว่าไซเคิลของการวงจรของคุณมันมีอยู่แค่3ช่วงเองคุณเอ็ดเวิร์ดครับขาลงไซด์เวย์อัพเทรนด์พออัพเทรนด์ก็เป็นไซด์เวย์แล้วก็เป็นดาวเทรนด์มันวนอยู่อย่างเงี้ยฮะเพียงแต่ค
คุณเล่นอยู่ในจังหวัดไหนอ่ะคุณอยู่ยอดดอยตีนดอยกลางดอยงั้นถ้าคุณรู้ว่าในระดับตรงนี้การเคลื่อนที่ของราคาอยู่ในกรอบตรงนี้คุณเสียเปรียบนะฮะเหมือนอย่างโซนเนี้ยคุณได้เปิดดูตัวอะไรฮะ PTL ตัวเนี้ยเห็นไหมฮะถ้าคุณเล่นฟิโบที่0กับ 78.6 เนี่ยเห็นไหมฮะคุณอยู่ดุ้นนะบนใกล้ๆดอยนะคุณอยู่ข้างบนนะแล้วทำไมคุณไม่เล่นโซนเนี้ยโซนนี้มันเป็นโซนที่น่าซื้อมากกว่าโซนที่น่าขายนะโอเคไหมใช่เห็นไหมฮะงั้นไอ้ความต่างตรงนี้มันเท่าไหร่อ่ะคุณเน็ตเวิร์ด3-4 บาทนะคุณซื้อแสนหุ้นก็คือ400,000นะถ้า3-4 บาทเนี่ยถูกไหมซื้อแค่แสนหุ้นน่ะนะฮะแต่ถามว่าเราเล่นกันแสนหุ้นเหรอเราเล่นมากกว่านั้นเราเล่นกันเป็นล้านหุ้นนะฮะในกลุ่มหรืออะไรที่เล่นกันอยู่ถูกไหมฮะงั้นความได้เปรียบและโอกาสสำคัญที่สุดนะครับรู้จุดยืนของราคารู้จุดยืนของตลาดอย่างน้อยท่านชนะไป 50% แล้วเคลียร์นะฮะโอเคครับวันนี้คงไม่มีอะไรมากมายเพราะจะหยุดลองบีเอ็นก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความโชคดีนะฮะขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยจะไปไหนทำอะไรก็ขอให้มีความสุขนะฮะก็อย่าลืมพรุ่งนี้วันแม่ด้วยนะฮะถ้าคุณแม่ยังอยู่ก็มีเวลาก็ไปกราบนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็สิ่งพวกนี้จะอำนวยความสะดวกอะไรฮะอำนวยผลกลับมาที่เราให้การซื้อขายให้การลงทุนเราประสบความสำเร็จนะครับขอให้สิ่งที่ทำทั้งหมดนะฮะกลับมาคืนสู่ท่านนะครับและครอบครัวด้วยดีนะครับโอเคครับคุณได้เปิดครับครับพี่เดอะโกสครับมาวันนี้ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมและเดี๋ยวเราไปพบกันในสัปดาห์หน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับจบไปแล้วนะครับกับพี่เดอะโกสนะครับผมมาก็